ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ที่ชอบรองเท้าคู่หนึ่งมากๆถูกใจสุดๆครับแต่พอซื้อมาใส่แล้วใส่ได้แค่เดี๋ยวเดียวก็ต้องถอดออกครับเพราะมันกัดรูปทรงมันไม่เข้ากับหน้าเท้าโดยเฉพาะคนที่หน้าเท้าบานนะครับเพราะรองเท้าสวยๆ ส่วนใหญ่ทำออกมาสำหรับคนหน้าเท้าเรียวดูโฉบเฉี่ยวดูกระฉับกระเฉงเลยไม่ค่อยมีทางเลือกให้คนเท้าบานมากนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่มีรองเท้าที่ชอบมากๆแต่มันกลับไม่เข้ากับรูปเท้าของผมเอาซะเลยผมก็ฝืนใส่มันจนเจ็บเท้าไปหมดจนสุดท้ายลองหาซื้อรองเท้าลายอื่นที่อาจจะไม่ได้สวยเท่ากับคู่เก่าแต่กลับใส่สบายและเข้ากับหน้าเท้าของผมเป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ใส่แล้วรู้สึกเหมือนเท้าได้รับความรักและการออกแบบรองเท้ามาให้เป็นอย่างดีเพราะผมเลือกคู่ที่เหมาะสมมากกว่าคู่ที่สวยงามตามความนิยมของสังคมดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ผมได้จากการเลือกรองเท้าครับเช่นเดียวกันกับในชีวิตของเราครับมีหลายครั้งที่ทางเลือกที่เราเลือกเดินนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเราแต่เรากลับรู้สึกตื่นเต้นกับเส้นทางนั้นไปหมดทั้งที่รู้ว่าไม่เหมาะกับเราแต่แท้จริงแล้วอาจจะมีเส้นทางที่เหมาะกับเรามากๆอยู่ก็ได้ครับเส้นทางที่รอให้เราออกไปผจญภัยออกไปค้นหาครับผมเชื่อว่าถ้าเราแสวงหาเส้นทางที่เหมาะกับเราโดยความช่วยเหลือของพระเจ้าเราจะพบเส้นทางชีวิตที่ไม่เพียงแค่เหมาะกับเราเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นเส้นทางชีวิตที่จะทำให้เราผลิดอกออกผลเป็นพรแก่คนรอบข้างอีกมากมายด้วยนะครับในคืนนี้ผมขอหนุนใจใครที่รู้สึกสงสัยกับเส้นทางชีวิตของตัวเองอยู่นะครับถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าทางที่คุณเดินอยู่ไม่ใช่ทางที่เหมาะกับคุณลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูไหมครับลองแสวงหาพระองค์ค้นหาน้ำพระทัยพระเจ้าว่าทางที่เหมาะกับคุณนั้นเป็นแบบไหนเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมทางที่ดีที่สุดไว้ให้กับคุณแล้วครับเพียงแต่คุณต้องอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อจะออกเดินทางในเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและคุณจะได้พบกับรองเท้าคู่ที่เหมาะกับคุณจริงๆราวกับว่ามันถูกสร้างมาเพื่อคุณอย่างแน่นอนเลยครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ